สำหรับอนาคตนะครับของประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและพัฒนานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็มีความสามารถในการผลิตไฟจากหลายด้านนะครับไม่ว่าด้านที่มาจากเนเชอรัลแก๊สด้านที่มาจากทางด้านน้ำและด้านถ่านหินรวมทั้งด้านที่มาจากรีนิวเอเบิลต่างๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเราสามารถมีเรียกว่าแบตเตอรี่ในการเก็บไฟฟ้าและระบบในการเก็บไฟฟ้าได้เนี่ยมันทำให้การปฏิบัติการดำเนินการเรื่องไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่ไม่ต้องมีสายส่งเข้าไม่ถึงอันที่1อันที่2เนี่ยมันสามารถที่จะเอาสิ่งที่มันไม่ลดพีคได้ในจุดที่เอาไปเก็บนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาในการออปติมัมในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าได้นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในกรณีของเอาโซล่าไปติดเนี่ยถ้าเกิดเรามี energy storage เนี่ยมันก็สามารถที่จะประหยัดไฟได้นะครับในจุดพวกนี้นะครับค่ะการลงนามกันในวันนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นทิศทางที่เป็นรูปแบบในเชิงการนี้อย่างชัดเจนเมื่อไหร่ยังไงแล้วจะออกมาในรูปแบบบ้างคะอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดที่เราทดลองมานะครับเรามีการทำ R&D นะครับใน2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราทำที่บริษัทเทอร์มินอลโกลด์นะครับเราก็ทำกันมาประมาณ4-5 ปีแล้วล่ะครับอีกอันหนึ่งก็จะทำอยู่ที่วิสเทคนะครับก็คือวิสแดกที่ท่านทราบกันดีนะครับช่วงนี้จะมีช่วงที่เป็นไพลอตนะครับก็เป็นการทดลองถามว่าในช่วงไพลอตเนี่ยต้นทุนต้องแพงแต่มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพิ่งทำกันขึ้นมาแต่ว่าเราจะทดสอบการใช้งานนะครับวันนี้ในสิ่งที่เราได้พยายามทดสอบจากการจากโซล่ากลายเป็นไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและสามารถใช้ได้เลยเนี่ยนะครับและใช้ได้ 3-4 ชั่วโมงมันก็เป็นเรื่องครั้งแรกที่เราทำและหลังจากนั้นเสร็จถ้าเกิดเราสามารถดำเนินการได้เล็กลงประสิทธิภาพมีมากขึ้นได้เนี่ยและสามารถที่เก็บกระแสได้มากกว่านี้ใช้ได้มากกว่านี้มันก็สามารถขยายตัวไปได้ต้นทุนต่างๆก็จะต่ำลงและดังอย่างเหมือนกับหลายๆเรื่องที่เราทำใหม่ๆนะครับแรกๆก็ต้นทุนสูงอย่างเช่นไบโอพลาสติกนะครับวันนี้เราก็ทำแรกๆก็ต้นทุนสูงนะครับหลังๆเนี่ยวันนี้ก็เราก็ผลิตนะครับแล้วก็ขายได้เต็ม capacity ยังจำเป็นต้องขยายนะครับในเรื่องของการผลิตอีกดังนั้นเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับเราจะส่งเสริมในเรื่องของ renewable ได้ส่งเสริมเรื่อง energy storageทำให้เกิดการประหยัดทำให้เกิดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในเรื่องไฟฟ้าครับ Energy Storage ที่จะได้เห็นในเชิงพาณิชย์เมื่อไหร่คะถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการได้เนี่ยเราจะทดลองเรื่องต่างๆเราเนี่ยในพื้นที่ของเราก่อนก็คือวังจันทร์เหมือนเล่ในอีกไม่เกิน2ปีเนี่ยเราจะเห็นสภาพว่าเราไปทดลองแล้วเนี่ยใช้ได้ดีไม่ดีขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะใช้ศูนย์นวัตกรรมเราทดลองไม่ว่าโซล่าบนหลังคาโซล่าบนน้ำนะครับแล้วก็เอ็นดิสโซเลตต่างๆเมื่อทดลองได้แล้วเนี่ยเราก็จะขยายไปในจุดของสถานีบริการของเราขยายไปในจุดของราคาที่เป็นลูกค้าต่างๆของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถขยายไปได้อีกก็ขยายไปในพื้นที่ที่เป็นโรมอทแอร์เรียเช่นตามเกาะแก่งต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นไปตามภาพที่เราพยายามวางให้เกิดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่แพงและก็ใช้ renewable และก็ทำให้ทุกคนเข้าถึงนะครับมีโอกาสได้เข้าถึงไฟฟ้าได้ครับแล้วก็ต้องร่วมมือกับการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับรวมทั้งการไฟฟ้านครหลวงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้สายส่งความเปลี่ยนการเลือกสายส่งเนี่ยก็ต้องอาศัยการไฟฟ้านะครับโอเค